สรุปครบแอสตันอโศกหรือไม่หรือที่คงจัดเลือกค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เขาต้องการที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อที่จะไปก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะก็เลยขอเวนคืนเดิมที่ติดกับถนนอโศกมนตรีนะคะซอยอโศก21เป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีชุมชนเล็กๆทางรฟม.ก็เลยขอเวนคืนที่ดินขณะที่ทางบริษัทอนันตาเขาก็เป็นเจ้าของโครงการแอสตันอโศกเขาก็ได้มีการขออนุญาตจากรฟม.และกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะก่อสร้างคอนโดหรูนะคะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาปรากฏว่าส่วนที่ดินที่ทางรฟม.เวนคืนเนี่ยค่ะนำไปเป็นทางเข้าออกของคอนโดแอสตันอโศกชุมชนก็เลยคิดว่าการให้อนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยรวมตัวกันไปร้องต่อศาลปกครองสู้กันไปสู้กันมาจนกระทั่งถึงศาลปกครองสูงสุดค่ะศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตแอสตันอโศกนั่นหมายความว่าก็คือถ้าพูดภาษาแบบทางการก็คือเพิกถอนใบอนุญาตแต่ถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายก็คือจะต้องหยุดกิจการค่ะอันนี้คือคำพิพากษานะคะหลังจากนั้นนะคะทางแอสตันอโศกค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแถลงข่าวค่ะบอกว่าขอให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้เขาทั้งกทม.และรฟม.เป็นผู้รับผิดชอบค่ะเพราะว่าเขาขออนุญาตตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างค่ะและทางรฟม.ก็ออกมาบอกนะคะว่าทางรฟม.ไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ได้ยกเลิกทางเข้าออกค่ะขอให้ไปคุยกับกรุงเทพมหานครล่าสุดนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าจะน้อมรับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและจะทำการออกหนังสือให้ทางแอสตันอโศกค่ะเพิกถอนใบอนุญาตแต่ว่าการเพิกถอนใบอนุญาตไม่จำเป็นที่จะต้องรื้อนะคะเพราะว่าในคำสั่งศาลนั้นบอกว่าสามารถไปแก้ไขปรับปรุงได้ภายใน270วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษาสูงสุดค่ะซึ่งการปรับปรุงแก้ไขก็คือให้ทางแอสตันอโศกค่ะไปจัดหาพื้นที่ในการเข้าออกใหม่ค่ะจะต้องเป็นไปตามพรบ.อาคารด้วยนะคะก็คือมีความกว้างไม่ต่ำ12เมตรและจะต้องติดถนนด้วยค่ะและ2นะคะก็คือทางรฟม.จะต้องทำเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้พื้นที่เป็นทางเข้าออกซึ่งหลังจากนี้นะคะเราจะต้องติดตามกันต่อค่ะว่าทางแอสตันอโศกเขาจะมีทางออกแบบไหนอย่างไรค่ะเพื่อความชัดเจนทั้งหมดนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้จะเป็นแบบไหนยังไงติดตามกันต่อค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ